ลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและคุณลักขณาเปล่งนราธิปครับในรายการ Give Me 5ทาง Different Channel ครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของเครื่องสำอางนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้หญิงก็บอกแต่งเป็น Smokey Eye เนี่ยมาแต่งกันอย่างไรนะครับแล้วแต่งเนี่ยคนที่แต่งคนไหนถึงจะแต่งได้หรือจะแต่งแล้วจะแต่งแล้วไปไหนดีวันนี้ครับเราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับในเรื่องนี้กันครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราครับคุณณัฐธิดาจันทรภารีผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทเคปรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับพูดถึงเรื่องของ Smokey Eyeเห็นผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขาแต่งเหมือนกันนะมันจะเป็นเทรนด์ที่ฮิตใช่ไหมมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมแต่มันฮิตมานานเนอะแต่มันบอกว่าชอบนะอยู่คือบางคนเนี่ยเขาแต่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาดูเขาเรียกว่าอะไรดูมั่นใจขึ้นหรือว่าดูเฉียวขึ้นดูเปรี้ยวขึ้นดูเอางี้คุณผู้หญิงอะลึกๆแล้วอะคือก็อยากให้คนมองอะใช่ไหมคืออยากสวยให้คนมองทันทีที่ทำแบบนี้ปุ๊บมันเด่นไงเออก็เลยมีคนมองก็เลยติดใจใช่แล้วสำหรับคนที่ตาเล็กๆนะคะอันนี้ส่วนตัวสำหรับคนที่ตาเล็กๆเนี่ยเชื่อไหมว่าสโมกกี้ไอมันช่วยระเบิดตาได้เลยนะมันทำให้ตาเนี่ยดูโตขึ้นคิดต่อยอดถึงคำว่าระเบิดภาพในหัวดิฉันแย่มากระเบิดตาตูมตูมอย่างเงี้ยเออไม่คุณผู้ชายบางคนก็สโมกกี้ไอนะแต่ไม่ได้แต่งดูบอลดูบอลนอนดึกตาดำปีเลยสโมกแต่ข้างล่างคราวนี้วิธีการแต่งสโมกกี้อายค่ะคุณนุ๊กวันนี้คุณนุ๊กมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำไหมว่า Gifferine เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้การแต่งสโมกกี้อายเนี่ยง่ายมากสำหรับคุณผู้หญิงได้ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ Gifferine ที่เหมาะกับการแต่งสโมกกี้อายนะคะก็คือตัวคริสตัลลีนนั่นเองคริสตัลลีนมันจะมีหลายเฉดสีซึ่งเฉดสีที่เหมาะกับการทำสโมกกี้อายเนี่ยก็คือเฉดสี EC04 ค่ะเป็นอาเชโดใช่เป็นอาเชโด EC04 ซึ่งเขาก็จะมีสีดำแล้วก็น้ำตาลอยู่ในตัวฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เขาเรียกสโมกกี้อายแบบที่เป็นสีดำแล้วก็น้ำตาลฟุ้งๆซึ่งให้ความสวยงามใช่ไม่ได้แบบดำปี๋เป็นขาล็อกขนาดนั้นไม่ใช่เพราะว่าคือผิวของคนเราเนี่ยเป็นสีเนื้อเนื้อคล้ำเนื้ออ่อนเขาว่ากันไปต้องใส่สีน้ำตาลเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเบลนด์ด้วยเข้ามาเบลนด์ให้สีดำเนี่ยมันดูสมูทขึ้นดูเป็นธรรมชาติขึ้นก็คือว่าสามารถใช้ได้หนึ่งตลับที่ซื้อไปคริสตัลลีนรุ่นนี้เฉดสีนี้เนี่ยตลับเดียวมีครบทุกเฉดสีให้เฉดได้เป็นสโมกกี้อายเลยใช่ค่ะถูกต้องแล้วคือทำสโมกกี้อายได้ง่ายมากๆแต่ว่าอีกสีหนึ่งเนี่ยก็คือตัวคริสตัลลีนที่มันอยู่ในกระปุกเดียวเป็นสีเดียวอยู่ในตลับเดียวตัวนั้นก็เหมาะกับการทำสโมกกี้อายเหมือนกันก็คือตัวคริสตัลลีน EC30 สามารถใช้ตลับเดียวเนี่ยใช่ไล่เขาเรียกว่าทาได้เลยไล่ได้เลยเป็นสีดำเข้มอะค่ะอันนั้นก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการการให้ดวงตาดูโดดเด่นมากๆงานกลางคืนใช่ก็แปลว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีแบบตลับที่มี2เฉดสีอยู่ในนั้นสามารถเบลนด์ทำให้ดูมีความเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นใช้สีน้ำตาลไลท์ลงไปก่อนจะมีทั้งหมด4เฉดสีจะมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนด้วยคือไลท์โทนคุณผู้ชายไม่เข้าใจหรอว่าความสวยงามที่เห็นมันไม่ได้มาง่ายๆนะไม่คือคิดว่าบางทีเวลาที่เขาทำสโมกกี้อายคือฝนจากสีใดสีหนึ่งแล้วไล่รอบๆตาอะไรแบบเนี้ยคุณผู้หญิงมีรายละเอียดกว่านั้นเยอะ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 หมายถึงเรื่องเยอะใช่ไหมไม่หมายถึงเครื่องสำอางกว่าจะสวยเนี่ยเยอะค่ะแล้วก็นอกจากจะมีเป็นหลายๆเฉดสีในหนึ่งตลับแล้วยังมีเฉดสีที่เป็นเฉดสีเดียวๆเลยตลับเดียวสามารถเน้นมากขึ้นใช่สำหรับคนที่ต้องการความโดดเด่นมากๆหรือว่างานกลางคืนถูกต้องแล้วเขาเรียกคุณนุ๊กถามต่อค่ะอายแชโดว์ที่มันเป็นสีๆเนี่ยเขาทำมาจากอะไรได้ค่ะคือถ้าเป็นอยู่ในตลับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของผงแป้งเป็นหลักนะคะก็คือใช้พาวเดอร์ใช่เป็นผงแป้งคล้ายๆกับการทำแป้งรองพื้นจริงๆแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันแต่ว่าสีเป็นคนละสีเท่านั้นเองแต่ว่าความสำคัญของเขาก็คือการที่จะได้อายแชโดว์มาตลับนึงเนี่ยถ้าเป็นแบบฝุ่นแล้วเนี่ยนะคะคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่มันเขาเรียกว่า pay off property หรือว่าการที่มันจะออกมาจากตัวคือเราใช้แปรงเนี่ยตักลงไปปุ๊บมันออกมาติดแปรงแค่ไหนถ้ามันจะต้องมาทาบนตาใช่ใช่แล้วพอมาเกี่ยวบนตาเราปุ๊บเกี่ยง่ายแค่ไหนไม่เป็นก้อนหรือเปล่า อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของ eyeshadow นะคะซึ่ง Gifferine เนี่ยก็คือคำนึงถึงในส่วนนี้แล้วก็ได้
formulate เขาเรียกว่าสร้างสูตรตำรับยามามากมายเหลือเกินกว่าจะได้สูตรสุดท้ายออกมาที่ให้คุณสมบัติที่ pay off ดีหมายความว่าติดที่แปลงดีแล้วพอเอามาทาที่เนื้อเปลือกตาปุ๊บก็ติดที่เนื้อเปลือกตาดีนะคะทำให้เกิดรอยพับเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้รอยพับหมายความว่าเราเขาเรียกว่ามันเกิดการเยิ้มระหว่างวันทีนี้ถ้าแบบระหว่างวันเนี่ยมันจะทำให้เป็นเห็นเป็นรอยพับหรือว่าที่มันเหมือนเกิดจากการที่มีส่วนผสมบางตัวมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดได้ทีนี้เราก็พยายามหาสูตรตำรับที่ดีที่สุดที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ทำให้เกิดรอยพับตรงหัวตาได้ด้วยจริงนะบางยี่ห้อผู้หญิงบางคนนะใช้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละมาถึงเวลากระพริบตาอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นคราบเลยนะรู้เลยว่ามีกี่ชั้นเนี่ยเห็นเลยแต่ว่าของกิฟฟารีเนี่ยเกลี่ยง่ายไม่มีอาการแบบนั้นแน่นอนใช่ค่ะแล้วการติดทนนานของเขาล่ะคะแน่นอนว่าต้องมีในเรื่องของการติดทนนานด้วยฉะนั้นเนี่ยอายแชโดว์ที่ดีเนี่ยต้องมีครบทุกอย่างเลยซึ่งกว่าจะได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการฟอร์มูเลตอีกนานเลยค่ะคราวนี้ในส่วนของกิฟฟารีนเนี่ยค่ะคุณนุ๊กเขาเมื่อกี้คุณนุ๊กบอกว่ามาจากผงแป้งเวลาเราทาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดหลุดเข้าตาเนี่ยอันตรายไหมอย่างของเราไม่ต้องบอกว่ามันไม่ได้อันตรายที่จะทำให้เกิดอย่างมากสุดก็คือเกิดการระคายเคืองแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนมีพาร์ติเคิลหรือว่ามีผงอะไรเข้าไปในตาก็จะเกิดการระคายเคืองปกติแต่ว่าถามว่าของเราเนี่ยก็เกิดได้น้อยแล้วเพราะว่าด้วยส่วนผสมของเขาเหมือนกันอย่างที่บอกไปมันจะมีตัวนึงที่เรียกว่าไบเดอร์ค่ะอันนี้มันเป็นตัวสำคัญที่จะบอกว่ามันจะทำให้เกิดคุณสมบัติยังไงของอายแชโดว์ซึ่งของเราเนี่ยก็คือพยายามทำให้มันติดอยู่ที่เปลือกตามากฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะหล่นลงมาเข้าลูกตาเนี่ยมันก็จะน้อยลงคุณนุกคะระหว่างคุณผู้ชายเงียบเลยงงเลยไม่คือสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยอย่างรองพื้นเนี่ยเขามีกันน้ำอายแชโดว์เขามีกันน้ำไหมอายแชโดว์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าโดนฝนละอองฝนหน่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ถึงขั้นกับคุณสมบัติที่แบบกันน้ำได้ 100% เพราะเขาเป็นผงแป้งเกี่ยวไหมคะคุณนุ๊กใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคือติดที่เปลือกตาดีถ้ากันเหงื่อได้ในระดับนึงส่วนใหญ่ก็กันน้ำได้ในระดับนึงอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราก็อย่างเหมือนกับเราออกแบบมาเพื่อที่ทำให้มันติดทนได้นานไม่เกิดรอยพับอย่างที่บอกไปฉะนั้นมันจะกันเหงื่อได้ในระดับนึงคุณนุ๊กคะอายแชโดว์เนี่ยค่ะทั้ง2รุ่นเลยมันมีความวาวไหมคะหรือว่าเนื้อเป็นแบบเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อด้านๆหน่อยของเราไม่เงามีความวาวอยู่ค่ะมีความวาวอยู่ในระดับนึงแบบนิดหน่อยแต่ว่าสีดำถ้าอยากได้ดำแบบไม่มีความวาวหรือมีความวาวน้อยลงเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวตลับเตี่ยวไปเป็น EC30 อันนี้ก็จะมีความวาวอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะไม่ถือว่าเยอะแต่ทำให้มันดวงตามีมิติมากขึ้นมากกว่าไอ้แบบนี้มันต้องฝึกฝนในการแต่งบ่อยๆไหมคุณคิดว่าของเราเนี่ยคือด้วยความที่ถ้าใช้สีดำสีเดียวแน่นอนว่าตามันจะออกมาเป็นบล็อกซึ่งมันอาจจะทำให้ดูเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแข็งกระด้างไปหน่อยมันดูแต่งดูไม่ professional ด้วยมันดูแบบเป็นบล็อกออกมาแต่ว่าด้วยความที่ของเราเนี่ยตลับเดียวมีอยู่4 สีด้วยกันมันทำให้เกิดการผสมผสานแล้วหรือว่าแบบเบลนด์แล้วมันดูสวยงามคือดูเป็นสมูทขึ้นคือเราเลือกสีมาให้แล้วเรียบร้อยในหนึ่งตลับเนี่ยว่าสีสีเนี่ยเหมาะสมทายังไงก็สวยใช้ในตลับสีสีเนี่ยเพราะฉะนั้นจะใช้ง่ายประเด็นคือใช้ง่ายใช่ไหมคะสนใจอยู่นะคุณคือตลับหนึ่งผสมในสีสีเนี่ยคือจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วคิดมาให้แล้วสมมติใช้2 สีในนั้นก็สวย3 สีก็สวยอยากจะดูมี texture อะไรเพิ่มมากขึ้น4 สีก็ยังสวยไม่ต้องไปจับคู่เองเราทำให้แล้วเรียบร้อยค่ะคราวนี้เราแต่ง smokey eye เนี่ยค่ะคุณนุ๊กเห็นมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นวางอยู่เนี่ยคือหมายความว่ามันคงจะเด่นตาอย่างเดียวอาจจะดูไม่ได้อันนี้มันคล้ายซอมบี้นะถ้าตาดำแล้วหน้าซีดใช่ไหมคะแต่จริงๆต้องบอกว่าการแต่งสโมกกี้อายเนี่ยถ้าดูจากอาจารย์ขุนแต่งนางแบบนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ในตัวของทำให้ตาแบบดูโดดเด่นขึ้นแล้วเนี่ยสำหรับใบหน้าก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตัวชุดที่เหมาะกับการนำมาแต่งกับสโมกกี้อายจริงๆแล้วก็คือตัวไฮเจนิกเมคอัพเซตของเราอยู่ในรุ่นคริสตัลลีนนะคะซึ่งไฮเจนิกถามว่าทำไมเหมาะจริงๆแล้วในรุ่นคริสตัลลีนเมคอัพเซตเนี่ยเขาจะมีอยู่3 รุ่นด้วยกันก็คือมีรุ่นไฮเจนิกนะคะแล้วก็มีรุ่นแฟชั่นไนซ์แล้วก็รุ่นคอนฟิเดนซ์ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีความโดดเด่นต่างกันแต่ว่าไฮเจนิกเนี่ยเขาจะให้สีที่เรียกว่าดูอ่อนๆดูใสๆฉะนั้นเนี่ยถ้าตาเข้มแล้ว
แก้มเข้มอีกปากเข้มอีกมันจะดูเยอะเกินไปแต่ถ้าไม่แต่งเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่งเลยก็ไม่ได้ดูซีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเข้มแล้วขอเป็นแก้มชมพูเรื่อแล้วปากเป็นสีนูดนูจะเหมาะสมกว่าอ๋อก็คือว่าบนหน้าเนี่ยอย่าให้มันมีอะไรเด่นเกินกว่า1หรือ2อย่างใช่ถูกต้องค่ะมันจะได้มูดแอนด์โทนที่ดูแบบคลาสสิกดูเรียบหรูออกไปในแนวนั้นคือออกงานได้เลยราตรีได้เลยสามารถจับแมทช์ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วันนี้คุณนุ๊กแนะนำว่าสีเนี้ยเหมาะกับชุดนี้เลยนะโอ้ดีจังเลยอ่ะคุณนุ๊กเพราะบางคนเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยแต่งหน้าไม่เก่งแต่ต้องแต่งเพราะบางทีเราต้องไปออกงานหรือว่าไปงานใช่ไหมเราก็จะกังวลนะว่าสีนี้มันควรจะไปคู่กับสีอะไรแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโหเราไม่ใช่ช่างแต่งหน้าจะทำยังไงดีถ้าเกิดกิฟฟารีนทำให้ขนาดนี้นี่ดิฉันว่าคุ้มอ่ะคือซื้อไปคิดให้เสร็จสรรยังไงก็สวยแน่ๆนอกเหนือจากนอกเหนือจากตัวคริสตัลลีนไฮจีนิกแล้วค่ะไฮจีนิกแล้วก็จะมีตัวลิปถ้าพูดถึงลิปคัลเลอร์เนี่ยสีที่เหมาะกับการทาในการแต่งสโมกกี้อายก็จะเป็นสีนูดนะคะซึ่งในตัวกัมมาลัสเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีด้วยกันแนะนำว่าให้เลือกโทนที่ออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเพื่อที่มันจะได้ดูเข้ากับสีผิวแล้วก็ดูปากนูดดูโก้ขึ้นดูรุขึ้นจริงๆสีนูดเนี่ยที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นสีที่เป็นสีเหมือนผิวหนังของเรานี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะหรือว่าถ้าสีที่มันเข้มกับผิวเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นสีนูดอยู่ใช่อยู่ในโทนนี้คืออยู่ในโทนชายครับค่ะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าแอบเห็นมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งตลับกับเป็นรองพื้นอยู่ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าสโมกกี้อายอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้เตรียมผิวหน้ามาก่อนเลยใช่ไหมดังนั้นผิวหน้าก็ต้องดูเรียบเนียนสดใสด้วยคือผิวหน้าเรียบเนียนตาดูโดดเด่นแล้วก็ประกอบกับการที่มีสีสันอ่อนๆบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้ดูเหมาะกับการไปงานกลางคืนมากขึ้นดูเหมาะกับการเขาเรียกว่าอะไรไปงานกาล่าได้เลยเนาะครับดูๆครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าสามารถทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยสวยเขาเรียกสวยเบ็ดเสร็จใช่จริงๆสวยเบ็ดเสร็จได้เลยนะฮะในเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้นะครับก็ต้องแนะนำว่าคุณผู้หญิงนะครับถ้าอยากมีดวงตาที่สวยฉบเฉียว มีหน้าที่เนียนนะฮะดูกระจ่างใสนะครับมีแก้มที่เป็นสีชมพูระเรื่อมมีปากสีนูดที่มันเข้ากันกับเขาเรียกว่าสโมกกี้อายก็สามารถสนใจดูผลิตภัณฑ์นี้เอาไว้ในดวงใจของคุณก็ได้นะครับไปที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟรีนได้เลยง่ายๆครับวันนี้ครับเราได้ข้อมูลดีๆครับในเรื่องของการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าครับทำให้เด็กดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นกับเทรนด์ของสโมกกี้อายครับต้องขอขอบพระคุณกับวิทยากรคนพิเศษของเราครับคุณณัฐธิดาจันทรวาริขอบคุณคุณนุ๊กครับขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมครับที่สงสัยมีปัญหาอยากพูดคุยอยากปรึกษาง่ายๆครับส่งและก็เขียนมาที่ gifmefive@gifrinchannel.com ครับติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook หรืออยากชมรายการย้อนหลังที่ www.gifrinchannel.com ครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ